นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสมศักดิ์รอพลังประชารัฐเป็นพรรคเรียบร้อยก่อนสมัครเป็นสมาชิกลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาอีกนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรกล่าวว่าการเดินสายพบปะประชาชนที่ผ่านมาประทับใจมากทุกพื้นที่มีประชาชนให้การต้อนรับและให้กำลังใจอย่างหนาแน่นทำให้มั่นใจว่าจะทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยจะนำประสบการณ์ที่สั่งสมที่พบเจอกำหนดเป็นนโยบายเสนอพรรคการเมืองซึ่งเป้าหมายเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วคือพรรคพลังประชารัฐแต่ขณะนี้รอความเรียบร้อยของพรรคเท่านั้นคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์คงเกิดความชัดเจนทั้งนี้เมื่อพรรคได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เรียบร้อยจะเข้าสู่กระบวนการสมัครสมาชิกเพื่อทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวตนคงได้พบปะประชาชนได้อย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้ไปพบหรือพูดคุยก็ไม่ต้องกังวลพร้อมจะลงพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสะท้อนปัญหาของทุกคนด้วยความเต็มใจอย่างแน่นอนภูมิใจไทยเน้นทำงานใกล้ชิดประชาชนไม่โชว์อีเวนต์สระอัดเชื่อหลังปลดล็อกการเมืองไม่วุ่นวายขัดแย้งรุนแรงนายสระอัดกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหลายพรรคลงพื้นที่แนะนำตัวเองว่าเป็นสัญญาณการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันดังนั้นพรรคการเมืองจึงเริ่มออกพบปะประชาชนแต่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังไม่มีการหารือถึงรูปแบบการลงพื้นที่ซึ่งเป็นอีเวนต์ขนาดใหญ่จะเป็นในรูปแบบใดต้องรอให้คสช.ปลดล็อกการเมืองก่อนอย่างไรก็ตามพรรคไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เพราะบรรดาว่าที่สมัครส.ส.จังหวัดต่างๆได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอเพราะพรรคมีข้อกำหนดคือคนของพรรคอยากลงสมัครส.ส.ต้องห้ามทิ้งพื้นที่และต้องลุยรับฟังปัญหาประชาชนนอกจากนี้นายสระอัดยังกล่าวด้วยว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังการปลดล็อกทางการเมืองนั้นเชื่อว่าไม่มีปัญหาตามที่ฝ่ายความมั่นคงกังวลส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเกิดความวุ่นวายแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาทางการเมืองที่จะมีการหาเสียงเชื่อว่าจะไม่ไปถึงจุดที่เกิดความรุนแรงทุกฝ่ายน่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วว่าความรุนแรงไม่ช่วยให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้กกร.มองเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ชะลอรัฐเบิกจ่ายงบช้ายังคงเป้า GDP ที่ 4.4 ถึง 4.8% ส่งออก 8 ถึง 10% คุณภัทรสอนเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายกรินทร์สารสินประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ปี2561เติบโตชะลอลงจากหลายเครื่องชี้วัดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวการเบิกจ่ายของภาครัฐรวมทั้งผลผลิตทางภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวอีกทั้งเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงผลมาจากความเชื่อมั่นและพิษสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างไรก็ตามคาดว่าการหดตัวแรงของการส่งออกในเดือนกันยายนคาดว่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆประกอบกับภาครัฐน่าจะมีการเร่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะมีแรงหนุนที่ดีขึ้นทั้งนี้กกล.มองว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในกรอบร้อยละ 4.4 ถึง 4.8 และการเติบโตของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2561 ขยายตัวในกรอบร้อยละ 8 ถึง 10ส่วนอัตราเงินเฟ้อขยายตัวในกรอบร้อยละ 0.9 ถึง 1.5 นภัสสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมดุสิตธานีค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN